สวัสดีค่ะทุกคนพบกับการไลฟ์ของเรียนสอนภาษาอังกฤษวันนี้อยู่กัน3ล้านชีวิต3ล้านชีวิตของเราวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องคำว่า number a number กับ the number เด็กๆต่างกันอย่างไรจำไว้เลยโอ้ใช่ความหมายมันต่างกันปะจริงปะดีมากแสดงว่ายังจำได้อยู่อันเนี้ยออกข้อสอบคือมันเป็นเรื่องของการใช้ article อะกับ the ปกติเราจะจำได้ว่า the คือการชาแบตกล้องหมดที่รักคืออย่าทำอย่างนี้สิอ่ะเดี๋ยวเราเอาจนหมดเลยละกันอ่ะนะคะก็คือปกติเนี่ยอะนี่คือจะไม่เฉพาะเจาะจงในขณะที่เดอะคือชาเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงอะ number กับเดอะ number เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นโหเหมือนเล่งฉันเลยอะแบตกล้องนะคะอะ number of กับ the number of นะคะเวลาที่เราเนี่ยใช้อะ number of มันจะแปลว่าจำนวนหนึ่งโอเคไหมนะคะอะ number of แปลว่าจำนวนหนึ่งหนูจดไปเลยจำนวนหนึ่งแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งอ่ะเออแล้วบางทีเราใช้ a large number กับ a great number จะแปลว่าอะไรคะ a large number กับ a great number คือจำนวนมากได้ไหมคะลูกได้ไหมคะnumber of คือจำนวนหนึ่ง a large number กับ a great number คือจำนวนมากแบตมันจะหมดแต่ว่าช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปต่อนะคะโอเคฉะนั้นa number of สวีบอกว่า a number of cars แปลว่ารถจำนวนหนึ่งอยู่บนถนนเราจะพูดว่าไง a number of cars a number of cars are on the road รถจะใช้กับ on are on the roadได้มั้ยคะมีรถจำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือรถจำนวนหนึ่งอยู่บนถนนนะคะได้นะคะในขณะที่ the number of จะแปลว่าจำนวนพวกเอ้ยจำนวนมันมีเท่าไหร่อ่ะเข้าใจไหมคะเช่นพี่บอกว่าจำนวนของรถอ่ะมีกี่คัน4คันอ่ะได้จะเป็น the number of cars อันนี้ใช้อะไร is am หรือ areis จำนวนอะจำนวนของมันอะสี่สิบก็ได้เข้าใจยังเนี่ยพอยสั้นๆมีแค่นี้ทันแบตหมดพอดีเลยค่ะ นะคะก็คืออันนี้นะคะพี่ย้ำอีกทีนึงนะคะทางบ้านเนาะและเราด้วยนะคะnumber of cars นะคะแปลว่ารถจำนวนหนึ่งมันเป็นพาหูพอดมันแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งอะค่ะนะคะ or on the road ในขณะที่ the number of cars คืออะไรคะ the number of cars ก็คือจำนวนของรถอะจำนวนของรถนะคะเท่ากับ40เราก็จะใช้ is โอเคไหมทุกคนได้ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราสรุปกันง่ายๆว่า number of เนาะจะถือเป็นพหูในขณะที่ the number ถือเป็นเอกพจน์โอเคไหมคะนี่คือ point ที่ข้อสอบชอบออกแล้วข้อสอบอาจจะตีไปออกเป็น a large number กับ a great number ทำให้แปลว่ามากมายซึ่งใช้กับคำนามนับได้สิคะ number พอเวลาหนูเห็นคำว่า number หนูรู้เลยต้องเป็นตัวเลขฉะนั้นตัวเลขต้องเป็นคำนามที่นับตัวเลขเป็นคำนามที่นับฮะนับตัวเลขต้องเป็นคำนามที่นับได้นะคะ a large number กับ a great number ใช้กับคำนามที่นับได้และเป็นพหูพจน์นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหเนี่ยแบตยังไม่หมดสักทีเลยจริงๆพี่รอกล้องตัดไปเองนะเนี่ยก็คือนะอย่างพี่อยากจะใช้อย่างนี้ก็ได้ค่ะ the number of cars is increasing แปลว่าอะไร increase จำนวนของรถอะมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคนไทยชอบซื้อไม่รถอะคนไทยสังเกตนะคนไทยมีรถแบบบ้านหนึ่งมีรถหลายคันนะใช่ป่ะเพราะบางทีเขาไม่ชอบแบบ
บางทีรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคเวลาไปนั่งอะไรเงี้ยคนไทยจะชอบซื้อรถทำให้จำนวนของรถยนต์เนี่ยค่ะจำนวนของรถยนต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นถ้าเราจะใช้คำว่าจำนวนเราใช้คำว่า the number of ได้ไหมคะเข้าใจนะดังนั้นพอถึงตอนนี้พี่คิดว่าพวกเราอ่ะพร้อมที่จะทำโจทย์แล้วเราก็จะบายบายทางบ้านไปเลยพร้อมกับแบตที่มันกำลังจะหมดลงตรงนี้นะคะโอเคอ่ะอย่างนั้นเราบายบายทางบ้านก่อนเนาะแล้วมาพบกันใหม่กับครั้ง วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะพบกันได้กับเรียนสอนภาษาอังกฤษ บายบายทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ